สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีเพื่อนๆแฟนเพจทุกท่านครับพบกับสวนลุงใหญ่สมาร์ทฟาร์มเช่นเคยกับสาระดีๆครอบคลุมทุกเรื่องอะโวคาโดแบบครบวงจรครับแล้วฤดูการเก็บเกี่ยวก็มาถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาไปเก็บอะโวคาโดกันนะครับ1ปีเก็บ1ครั้งนะครับเป็นช่วงเวลาที่รอคอยมานานเหลือเกินลงทุนปลูกครั้งเดียวนะครับเก็บผลผลิตไปได้หลายปีก็เป็นเรื่องที่คุ้มมากๆเลยนะครับครับวันนี้ตั้งใจนะครับว่าจะมาสาธิตวิธีการเก็บแบบมืออาชีพครับตอนนี้เราอยู่ใต้ต้นอะโวคาโดนะครับชื่อพันธุ์ปัคเนียนะครับพันธุ์นี้ตกมากนะครับเก็บยังไงก็เก็บไม่หมดนะครับเยอะจริงๆเลยนะฮะอะโวคาโดของเราปีนี้นะครับก็เป็นปีที่3ของการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับสภาพต้นที่ให้ผลมา3ปีนะครับก็ดูสภาพเลยเอาเองนะครับแบบนี้เลยกิ่งโน้มลงนะครับเหมือนรวงข้าวแล้วนะครับบ่งบอกว่าอะไรครับเริ่มไม่ไหวละนะครับอ่อนแอเต็มที่แล้วกิ่งเกิงไปหมดแล้วนะครับจริงๆออก2ปีนะครับพัก1ปีกำลังดีนะครับเพื่อให้ต้นนะครับไม่สูงมากเกินไปเดี๋ยวไปดูนะครับต้นที่เพิ่งออกนะครับปีที่2เราไปดูความสมบูรณ์ของเขากันครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการเก็บอะโวคาโดนะครับเก็บยังไงไม่เสียหายเก็บยังไงไม่ให้ช้ำนะครับแล้วก็แบบพวกไม่หลุดด้วยนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีนะครับบอกเคล็ดลับที่ไปรับให้นะครับ wow. ก่อนที่เราจะทำการตัดนะครับเราจะต้องเลือกดูนะครับมันอาจจะไม่ได้แก่ทุกลูกนะครับโอเคพวงหนึ่งอาจจะแก่สัก 2-3 ลูกนะครับเราก็ต้องทำการเลือกดูพวงนี้มีแต่ไซส์ใหญ่เท่านั้นเองนะครับหลบใต้ใบอย่างนี้อีกอันนี้ก็แก่แล้วนะครับเนี่ยนะฮะพวงนี้แก่มากนะครับผมหาวิธีการสังเกตนะครับว่าแก่ใช้ได้ไหมนะก็ต้องใช้ความชำนาญนะครับใช้สายตานี่แหละครับผมดูเลยนะครับเปรียบเทียบโอ้ยแต่ไม่ได้รับเชิญอ่ะนี่นะครับนะสังเกตนะครับสังเกตที่ผิวเปลือกได้เลยนะครับถ้าเริ่มแก่มากๆเนี่ยนะครับผิวจะเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีเขียว wow. แก่เข้มๆนะครับแล้วก็จะด้านๆ นะครับจะไม่มีเงานะครับว้าวเดี๋ยวลองเทียบดูนะครับถ้ายังไม่แก่นะครับมันจะเงาเห็นไหมฮะผิวเปิดเป็นเงาแบบนี้แต่ถ้าแก่แล้วนะครับมันจะไม่มีเงาอ่ะดูรูปนี้นี่แก่มากนะครับอันนี้น่าจะแก่ประมาณ 85-90 นะครับรูปนี้นะครับดูขั้วนะครับสังเกตที่ขั้วก็เริ่มออกเขียวเหลืองนิดนึงนะครับก็เก็บได้นี่ก็เก็บได้แล้วนะครับหลังจากที่เราตัดแล้วนะครับเลือกดูแล้วนะครับเราจะตัดเฉพาะเป็นบางลูกนะครับเรามาดูใกล้ๆเลยนะครับวิธีการตัดของผมคือนะครับเราจะตัดที่ขั้วนะครับตรงนี้นะครับตัดตรงนี้เลยนะครับถ้าให้ดีนะครับถ้าให้ดีก็เราก็จะตัดที่ต้นขั้วตรงนี้ก็ได้นะครับแกนขั้วตรงนี้นะครับตัดนี้เลยนะครับเพราะยังไงแกนขั้วตรงนี้มันก็เน่าอยู่ดีนะครับถ้าเราตัดไว้ตรงนี้มันก็จะติดอยู่ที่ต้นนะครับมันก็จะลดงานไปได้หนึ่งงานนะครับเสร็จแล้วเราค่อยมาตัดทิ้งทีหนึ่งนี่นะครับวิธีการตัดแบบใจเย็นๆนะครับแต่งขั้วไปด้วยนะครับตัดขั้วตัดทิ้งพยายามอย่าดึงจุกขั้วหรือเด็ดขั้วออกนะครับถ้าผลแก่จัดขั้วจะหลุดได้ถ้าจุกขั้วเปิดออกนะครับมันจะคายน้ำเท่ากับเปิดประตูแผลนะครับจะมีจุดเสี่ยงนะครับทำให้เชื้อราเข้าไปทำลายได้จะทำให้มีแผลเน่านะครับบริเวณจากขั้วตรงนี้ลงไปได้นะครับในวิธีการเก็บในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นวิธีที่ลดความเสี่ยงได้ดีนะครับแต่อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะครับถามคือถ้าลูกที่อยู่ข้างบนยอดสูงสุดนะครับเราจะเก็บยังไงถ้าใช้กรรไกรนะครับเลยออกไอเดียนะครับคิดไอเดียนะครับในการผลิตอุปกรณ์การเก็บอะโวคาโดนะครับในแบบของเราเองว้าวดูกันเลยนะครับแน่ๆนี่เลยครับผมท่านผู้ชมนะฮะนี่คืออุปกรณ์ตัวช่วยนะครับในการเก็บอะโวคาโดที่อยู่บนยอดที่อยู่สูงๆนะครับดูหน้าตาของมันเลยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมเพิ่งทำมานะครับทำเองก็ใช้วัสดุง่ายๆนะครับเป็นเหล็กล้วนเลยนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีใบมีดนะครับใบมีดตรงนี้
สปริงนะครับยาวนะครับยาวประมาณ2เมตรกว่าได้นะครับตัวนี้จะเป็นคันนะครับคันเราเหนี่ยวคันมานะครับดูที่ไฟยอดเลยถ้าเราเหนี่ยวคันนะครับมันจะทำงานในลักษณะแบบโอเคคือตัดขั้วนะครับแล้วผลก็จะหล่นอยู่ในผ้าในนี้นะครับผ้านี้ก็เป็นขากางเกงนะครับผมก็หาไม่ได้นะครับเราก็ใช้อะไรที่หาง่ายแล้วก็เอามาทำครับมาดัดแปลงเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวจะเก็บลูกนี้ดูซูมไปใกล้ๆเลยนะครับถึงไหมโอเคครับผมมาดูกันเลยนะครับโอ้โหนี่เลยนะครับอัดขั้วเลยขั้วไม่หลุดด้วยนะครับหล่นลงไปในขากางเกงเอ้ยนะครับหล่นลงไปในถุงผ้าตรงนี้อย่างนุ่มนวล นะครับนี่ไม่มีช้ำนะครับมีช้ำไหมไม่มีช้ำนะโอเคไม่มีรอยช้ำไม่มีรอยข่วนนะครับก็ถือว่าใช้ดีเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมว่ายังไงครับผมมีความเห็นยังไงครับสนใจไหมครับตัวนี้นะครับคงยังจะไม่ทำขายครับคงต้องใช้ดูไปสักพักหนึ่งก่อนว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับใครที่สนใจนะครับก็ลองมองดูไว้ก็ได้นะครับเผื่อผมจะมีเวลาทำขายนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวการเก็บโอโคโดเพียงเท่านี้นะครับมีข้อคิดเห็นยังไงนะครับมีชมยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้ในใต้คลิปนะครับครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับคลิปหน้าเราก็เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ